Miss Tourism World Thailand มาร่วมกับเราด้วยในการที่จะมาพิสูจน์มาดูซิว่ากิจกรรมที่เราทำนะคะสามารถที่จะสูงได้จริงหรือเปล่าค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการกระโดดแชมเปอรีนแล้วก็มีการโหนบาร์มีการฝึกคอร์บอดี้นะคะแล้วก็กิจกรรมในการที่จะไปพบกับคุณหมอแก้ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ได้รับประสบการณ์ในนวัตกรรมการเพิ่มความสูงค่ะค่ะใครที่สามารถเข้าโปรแกรมค่ะสำหรับน้องๆที่อายุประมาณ8ถึง25ปีสามารถจะเข้าโปรแกรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าดีที่สุดนะคะก็จะเป็นในช่วงอายุประมาณ8ถึง11ปีค่ะสำหรับน้องๆอันนี้คือคุณหมอได้มีการดูเป็นเทสต์ตัวหรือเปล่าว่าควรจะทำยังไงบ้างใช่ค่ะโปรแกรมของเราเป็นโปรแกรมที่จะต้องเทเลเมดก็คือจัดในให้เหมาะกับแต่ละคนโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันประวัติการเจริญเติบโตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะเป็นต้องจัดให้เหมาะสมรวมทั้งบุคลิกของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องๆน้องบางคนมาแบบเงียบๆบางคนมาแบบร่าเริงบางคนมาแบบเครียดดังนั้นสิ่งที่เราช่วยในกิจกรรมของเราเราช่วยทำให้ EQ ของเขาสภาวะอารมณ์ของเขาดีขึ้นแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเล่นอย่างเปิดเผยได้ค่ะอยากให้อธิบายหน่อยค่ะว่าแต่ละส่วนที่เป็นโปรแกรมเนี่ยสามารถจะเข้าไปเปลี่ยนที่แบบสูงขึ้นได้อย่างไรบ้างค่ะแต่ละส่วนนี่ค่อนข้างจะสำคัญมากเวลาที่เราใช้วิธีการสอดคล้องโดยธรรมชาตินะคะการเจริญเติบโตเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นโครงสร้างของเรานะคะถ้าสมมติว่ากระดูกของเราเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันหรือในแนวระนาบที่ถูกต้องซึ่งเราก็จะมองเห็นได้บางคนไหลเอียงสะโพกเอียงหลังคล่อมหลังโก่งหลังงอดังนั้นเนี่ยมันจะบล็อกในการทำงานของฟังก์ชันของร่างกายของเราด้วยเช่นกันถ้าเรามีการจัดปรับโครงสร้างที่ดีอะค่ะการเจริญเติบโตก็จะเอื้ออำนวยได้ดีขึ้นและแน่นอนการออกกำลังกายก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นและที่ฉันเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่เป็นนางงามทุกท่านนะคะได้มีการชอบรักชอบในการออกกำลังกายชอบกีฬาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ส่งเสริมในเรื่องของความสูงนวัตกรรมเป็นส่วนที่ทำให้น้องๆรีแลกซ์มากขึ้นน้องๆก็จะไปนอนที่เตียงก็จะมีการสั่นสะเทือนน้องประมาณ10นาทีน้องก็จะประมาณก็จะหลับแล้วอะค่ะช่วงแค่10นาทีพอการผ่อนคลายก็จะทำให้การตึงของกล้ามเนื้อการตึงตัวหรือบางคนสูงแต่ว่ากล้ามเนื้อเจริญเติบโตไม่ทันน่ะนะคะก็ทำให้ผิวแตกลายได้ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่เข้ามาส่งเสริมในเรื่องความสูงได้โดยการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิด้วยประมาณแดด7โมงเช้าค่ะอย่างนี้ทางเรานี่ถือว่ามีนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรที่แปลกใหม่บ้างเราเป็นการผสมผสานในเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกผสมกับวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็นวัตกรรมสตาร์ทอัพที่เข้ามาร่วมกันค่ะในการโดยปกติอะค่ะถ้าเป็นการแพทย์ปกติก็จะเป็นการแพทย์ไปเลยหรือออกกำลังกายก็ออกกำลังกายไปเลยคนที่ทำการแพทย์อาจจะไม่เข้าใจการออกกำลังกายคนที่ทำออกกำลังกายก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับการแพทย์ดังนั้นทุกกิจกรรมสำคัญหมดค่ะแต่ถ้าเกิดเราทำในเวลาเดียวกันชั่วโมงครึ่งค่ะมันจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสามารถจะพัฒนาได้มากขึ้นค่ะถ้ามีผู้ที่สนใจแล้วก็สนใจอยากที่จะมาเข้าโปรแกรมบ้างสามารถติดต่อยังไงได้บ้างคะค่ะสามารถจะติดต่อได้นะคะที่สถาบันเพิ่มความสูงของเราถ้าเกิดเป็นสาขาเรามี2สาขาสาขาทองหล่อกับสาขาสามย่านมิตรทาวน์ก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะเป็นไลน์@polster TAWLSTERS ค่ะหรือว่าที่จะเข้าไปเช็คใน Facebook ของเราก่อนก็ได้ค่ะเรามี2เพจเพจหนึ่งก็คือ call.co.th อีกหนึ่งก็คือเพจอยากสูงดร.หญิงสูงสร้างได้ Polster ค่ะแล้วอยากฝากหน่อยค่ะน้องๆเด็กๆได้มาดูเรื่องสุขภาพเรื่องร่างกายตัวเองค่ะเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญและที่อยากจะฝากแล้วก็สิ่งที่ตัวดิฉันเนี่ยพูดเสมอจะเป็นในเรื่องของการนอนนะคะการนอนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าปัจจุบันดิฉันพบว่าเด็กๆนอนดึกกันมากซึ่งแตกต่างกับตอนที่ฉันเลี้ยงลูกตัวเองขึ้นมาเด็กๆลูกของดิฉันเนี่ยจะนอนประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มแต่เราจะตื่นเช้าขึ้นอาจจะมาทำการบ้านก็ดีหรือกิจกรรมต่างๆก็ดีแล้วในเรื่องของการที่เรามีกิจกรรมเกิดว่าเยอะเกินไปผู้ปกครองอาจจะโอ๊ยน้องเลิก
Thank you.